จังหวัดนครสวรรค์นะคะสะอบอคบนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ตรวจร้านขายพลุประทัดดอกไม้เพลิงเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าวในช่วงของเทศกาลลอยกระทงปีนี้นายชเวงศักดิ์พลเยี่ยมประหลัดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะซุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการ ธุรกิจจำหน่ายพุประทัดแล้วก็ดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เรานี้ก็มีจำนวนหลายร้านด้วยกันค่ะเนื่องจากในช่วงเทศกาลดังกล่าวในทุกปีนะคะก็จะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายที่เกิดจากพุแล้วก็ประทัดดอกไม้เพลิงบางรายเนี่ยสูญเสียอวัยวะแล้วบางรายเนี่ยถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเล่นโดยคึกขนองนะคะแล้วก็เล่นไม่ถูกวิธีและเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอนะคะก็ได้จัดให้สคออบอทุกจังหวัดเนี่ยออกตรวจผู้ประกอบการธุรกิจที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นประจำทุกปีพร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ เกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อให้เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้ต่อไปค่ะ